าเมืองโต๊ดจังหวัดสุรินทร์เป็นอโรคยะศาลารักษาพยาบาลของชุมชนสร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่17ถึงต้นพุทธศตวรรษที่18โดยคำว่าโต๊ดหรือตู๊ดมีความหมายว่าเล็กปราสาทตาเมืองโต๊ดมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ประกอบด้วยปราสาทประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุกยื่นด้านหน้าฐานและเรือนธาตุก่อด้วยหินทรายส่วนยอดก่อด้วยศิลาแรงบัวยอดปราสาทแกะสลักจากหินทรายมีบรรณาลัยศิลาแรงอยู่ทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วศิลาแรงโดยมีซุ้มประตูหรือโคปุระด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวที่นอกกำแพงแก้วด้านทิศเหนือมีสระน้ำหรือบารายขนาดเล็กกรุด้วยศิลาแรงเช่นเดียวกับอโรคยะศาลาแห่งอื่นกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย